สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ช่องทาง YouTube เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาก็ไปเที่ยวกันมาหลายรอบแล้วรอบนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์กำลังจะเข้าวาระของมาฆบูชาผมขอพาไปเที่ยววัดกันสักระยะหนึ่งนะครับไปญี่ปุ่นก็มาแล้วไปแต่จิ๋วก็เพิ่งไปมานะครับขอกลับมาเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยววัดกันนะครับวัดแรกเนี่ยวัดราชนัดดากับโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าหากว่าไปกรุงเทพเนาะแล้วนั่งรถผ่านที่สะพานผ่านฟ้าแล้วก็มีป้อมพระการอยู่ตรงนั้นเนี่ยผ่านภูเขาทองมาเนี่ยจะเห็นวิหารที่มีลักษณะพิเศษนะเป็นยอดทองเป็นชั้นๆๆๆเนี่ยนะครับเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงริมถนนราชดำเนินที่ตรงนั้นแหละครับคือวัดราชนัดดาแล้วสิ่งที่เห็นเด่นเป็นสง่าเนี่ยคือโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกที่คงเหลืออยู่ผมเนี่ยผ่านไปมาหลายครั้งนะครับตั้งแต่เขายังไม่บูรณะตั้งแต่ยังมีศาลาเฉลิมไทยนะครับแล้วตอนหลังก็รื้อศาลาเฉลิมไทยออกเพื่อไม่ให้บดบังโลหะปราสาทซึ่งถือว่าเป็นโลหะปราสาทหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในโลกเพราะว่าโลหะปราสาทในโลกนี้เนี่ยตามประวัติเนี่ยมีอยู่3องค์เท่านั้นเององค์หนึ่งเนี่ยนางสุชาดาพอนึกออกนะครับนางสุชาดาสมัยพระพุทธเจ้านุ่นสร้างไว้ที่เมืองสาวัตถีนะครับนางสุชาดาเนี่ยสร้างไว้สูง2ชั้นมีพันห้องนะครับหลังคาเห็นว่าเป็นทองคำเพื่อถวายให้พระอยู่ศึกษาและปฏิบัติตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่เสาโลหะปราสาทแห่งที่2เนี่ยอยู่ที่เมืองอนุราชปุระที่ลังกาก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าโบราณสร้างเมื่อพ.ศ.300กว่าครับพ.ศ.300กว่าตอนนี้2567ก็2000กว่าปีนะครับสร้างโดยพระเจ้าชุติคามมณีที่เมืองอนุราชปุระสร้างเห็นว่าสร้างเป็นปราสาทสูง9ชั้นมีพันห้องเหมือนกันนะครับหลังคาเนี่ยบุด้วยทองแดงนะครับอยู่ที่นู่นตอนนี้เหรอเป็นยังไงครับตอนนี้เหลือแต่เสาหินครับเหลือแต่เสาหินแต่โลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาที่เหลือหนึ่งเดียวแล้วถึงทางประเทศไทยรัฐไทยถึงตัดสินใจรื้อศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเดิมเคยเด่นเป็นสง่านะครับตั้งอยู่ตรงหัวมุมเลยสร้างโดยรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาคารที่ทันสมัยแล้วก็เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมสิ่งก่อสร้างด้วยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรื้อเพื่อให้เห็นโลหะปราสาทองค์นี้วันนี้นะครับผมเนี่ยผ่านไปหลายครั้งไม่เคยได้เข้าไปอย่างจริงจังเลยจนอดไม่ได้ครับวันนี้จึงขออนุญาตพาเข้าไปที่นั่นเพราะพอเข้าไปแล้วนะโอ้โหวัดอะไรงามสงบอย่างนี้แล้วอยากจะเชิญชวนให้ท่านแวะกันไปนะครับอย่าเพียงผ่านหรือถ่ายรูปแต่ข้างหน้านะครับวัดราชนัดดาเนี่ยรุ่นเก้ารัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ทรงสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับพระราชนัดดาของพระองค์ท่านก็คือพระองค์เจ้าสมนัสวัฒนาวดีนะครับก็คือเป็นพระหลานเธอของพระองค์นะครับพระองค์เจ้าสมนัสวัฒนาวดีเนี่ยต่อมาเนี่ยทรงเป็นพระเรียกว่าเป็นพระมเหสีนะครับของรุ่นเก้ารัชกาลที่4ไปเป็นพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวีแล้วที่สำคัญก็คือมีวัดของพระนางอยู่ไม่ไกลจากวัดราชนัดดาอีกวัดหนึ่งชื่อวัดสมนัสวัดสมนัสเนี่ยสร้างโดยในยุคหลังนะครับแต่วัดเนี้ยสร้างโดยรัชกาลที่3นะครับท่านทรงให้สร้างเป็นวัดเพื่อระลึกถึงหลานของพระองค์รัชกาลที่3เนี่ยท่านสร้างวัดสำคัญไว้4วัดวัดราชนัดดาเป็นหนึ่งในวัดที่ทรงสร้างร่วมกับวัดเทพธิดาวัดราชโอรสแล้วก็วัดเฉลิมพระเกียรติวันนี้เราไปแค่วัดราชนัดดาวัดเดียวนะครับผมเองเนี่ยการไปครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็จะจอดแล้วเดินเข้าไปแต่คราวนี้เนี่ยครับไปเช้ามากเลยก็ขับรถไปปรากฏว่าเรารู้สึกว่าวัดนี้เนี่ยนะน่าจะคับแคบที่จอดรถไม่มีนะครับตอนเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็โอ้สงสัยหาที่จอดรถยากแต่ที่ไหนได้ครับทางเข้าเนี่ยเลี้ยวลัดไปตามเรียกว่าไปตามซอกวิหารซอกกุฏิฐานเจดีย์เนี่ยปรากฏว่าเข้าไปนะครับที่จอดรถตรึมเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปตอนเช้าไม่ต้องห่วงในวัดนี้มีที่จอดรถเยอะมากแล้วก็มีระบบการให้จอดรถที่ดีด้วย
พอเราจอดรถปุ๊บเนี่ยนะครับวัดราชดาเนี่ยหัวใจเนี่ยจะมี4สิ่งปลูกสร้างนะครับที่สำคัญเป็นเรียกว่าเป็นมหาอารามนะครับอันแน่นอนละครับหัวใจที่1ก็คือพระอุโบสถนะครับแล้วก็มีพระวิหารอยู่ขนาบพระอุโบสถพระอุโบสถนี่แปลกหน่อยนะครับพระอุโบสถของวัดราชดาเนี่ยวางแบบขวางอยู่แล้วก็มีพระวิหารอีก2วิหารขนาบไว้นะครับเพียงเดินเข้าไปในเขตเนี่ยเขตแล้วเขตพุทธาวาสเนี่ยที่มีพระอุโบสถและพระวิหาร2อันเนี่ยวันนั้นต้องใช้คำว่าสงบจริงๆสงบแตกต่างจากการไปวัดอื่นวัดอื่นเนี่ยเป็นวัดเพื่อการท่องเที่ยวเราจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากจอแจคลาคล่ำวัดเนี้ยสงบแล้วก็ดูแล้วเป็นอารามจริงๆและที่สำคัญก็คือผมก็พบทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเวียนกันเข้ามาไม่น้อยแต่ทุกคนอยู่ในอาการสงบเป็นลักษณะแบบมาไหว้มาบูชามากกว่ามาเที่ยวนะครับในพระอุโบสถของวัดราชนัดดาเนี่ยครับมีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งนะครับเป็นพุทธรูปหล่อโลหะเขาบอกว่าขุดพบที่จันทึกโคราชแล้วก็ชะลอมาประดิษฐานไว้ที่นี้ตั้งชื่อว่ายากมากเลยผมจำไม่ได้จดมานะครับว่าชื่อพระพุทธเศตทุตตมะมุนินหมายถึงเป็นพระพุทธรูปเป็นมุนินที่สุดยอดแล้วกันนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์สุดยอดตอนที่ไปถึงเนี่ยพระท่านกำลังทำวัดเช้าอยู่โอ้พระท่านทำวัดเช้าก็งดงามมากระหว่างท่านทำวัดเช้าเนี่ยท่านทำที่นั่งไว้นะครับเพื่อให้คนที่จะมาไหว้หรือมาชื่นชมพระอุโบสถเนี่ยเข้าไปได้ด้วยนี่เป็นการออกแบบที่ผมว่าเอื้อเฟื้อต่อผู้คนที่จะมาทั้งนมัสการพระประธานหรือมาเที่ยวพระประธานองค์นี้เนี่ยนะครับนอกจากงามแล้วประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีแล้วข้างหลังเนี่ยนะครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ผมดูแล้วโอ้โหนี่เป็นภาพโปรดพุทธมารดานะครับตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยเสร็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ตรงกันข้ามเลยนะครับก็เป็นภาพครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากโปรดพุทธมารดาแล้วแต่ที่เขาบอกเป็นจุดเด่นมากของภาพจิตรกรรมของพระอุโบสถวัดราชนัดดาก็คือว่าท่านวาดเป็นรูปดวงดาวต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วบอกว่ามีน้อยวัดมากเลยที่มีกระทั่งซุ้มวิมานของเทพบนสวรรค์แล้วก็มีแม้กระทั่งรูปดาวกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง27กลุ่มดาวฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่แปลกตาที่สุดก็คือว่าที่ซุ้มประตูทางเข้าเนี่ยมีการวาดทวารบานไม่ได้วาดอยู่บนประตูนะครับแต่วาดอยู่ที่ผนังด้านข้างประตูนะครับแล้วทวารบานที่นี่ไม่ใช่ทวารบานธรรมดานะครับเป็นรูปพระอิศวรพระอินทร์พระนารายณ์คือเรียกว่าเชิญมหาเทพนะครับของฝ่ายฮินดูนะครับฝ่ายศาสนาพราหมณ์มาเฝ้าเลยแหละนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับฝ่ายไทยพุทธเราก็เอาเทพของฮินดูมาดูแลพุทธนะครับฝ่ายเขาก็เคยเอาไปผูกแล้วว่าแม้พระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ด้วยซ้ำไปถ้าท่านเคยอ่านเรื่องนารายณ์สิบปากนะครับท่านนี่ก็คือเรื่องของพระอุโบสถส่วนพระวิหารทั้งสองเนี่ยนะครับทรงแบบเป็นตึกใหญ่มากขาวสง่านพอเข้าไปข้างในเนี่ยจุดเด่นของทั้งพระอุโบสถพระวิหารก็คือว่าหน้าบันเนาะหน้าบันของวัดนี้เนี่ยครับโดยเฉพาะเป็นพระราชนิยมของรัชกาลที่3เนี่ยไม่มีช่อฟ้าไวรากานะครับแต่จะเป็นงานปูนปั้นส่วนใหญ่ก็เป็นลายเครือเถาดอกพุทธานก็เป็นพระราชนิยมที่ชอบออกมาแบบดอกพุทธานของจีนนะครับเพราะยุคนั้นทุกท่านก็ทราบรัชกาลที่3เนี่ยท่านทรงติดต่อสัมพันธ์ค้าขายกับจีนมากเพราะหลายสิ่งหลายอย่างก็ออกมาเป็นจีนหมดเลยนะครับในพระวิหารทั้ง2ก็มีพระประธานก็งดงามตามสมควรผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมใช้เวลามากที่สุดแล้วก็อดไม่ได้ที่จะพาท่านไปเที่ยวก็คือว่าพอเสร็จทั้งพระอุโบสถและพระวิหารแล้วเนี่ยเรามุ่งไปที่โลหะปราสาทเลยโลหะปราสาทเนี่ยเขาเรียกว่าโลหะปราสาทนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็สร้างและมุงด้วยโลหะเป็นหลังคานะครับส่วนโลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาเนี่ยรุ่นข้ารัชกาลที่3เนี่ยท่านตั้งพระทัยที่จะสร้างให้เป็นโลหะปราสาทแห่งที่3แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์สร้างไม่เสร็จนะครับสร้างค้างไว้เพิ่งมาเสร็จเอาเมื่อ2506นี่เองครับแต่เสร็จสมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะครับเมื่อ2530เมื่อ30ปีที่แล้วนี่เองค้างมาตั้งเป็นร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับ
ไม่ร้างแน่นอนผมเล่าแล้วนะครับไอ้ที่ในอินเดียกับที่ลังกาเนี่ยร้างหมดแล้วเหลือแต่เสาแต่ที่นี่นะครับเขาออกแบบผมว่าการออกแบบเพื่อก่อสร้างแล้วก็ทิ้งร้างมานานเป็นร้อยปีแล้วบูรณะจนเสร็จจนทุกวันนี้เนี่ยที่อดไม่ได้ที่จะพาท่านไปเที่ยวคือว่าเขาปรับปรุงนะครับแล้วก็จัดทำผมว่าจัดทำเป็นนิทรรศการและเงื่อนไขเพื่อการเรียนรู้เนี่ยดีมากๆที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับพอเราเดินเข้าไปนะครับเขาก็ปล่อยให้เราเข้าไปเองไม่มีเก็บตังค์ไม่มีอะไรไม่มีคนมากวนอะไรมีคนคนหนึ่งบริการว่าเข้าไปได้เลยนะครับพอเดินเข้าไปถึงเนี่ยเราเจอเป็นมันเหมือนกับเป็นโถงใหญ่แล้วก็มีเก้าอี้รายรอบเป็นชั้นๆเข้าไปท่านต้องนึกนะฮะโลหะปราสาทเนี่ยมีความสูงทั้งหมดเนี่ย6ชั้นด้วยกันนะครับโลหะปราสาทที่สร้างเนี่ยขอโทษทีมีความสูงด้วยกัน7ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็ชั้นยอดสุดเนี่ยมียอด1เดียวแล้วก็ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆๆๆแต่ชั้นที่มียอดเนี่ยมีอยู่3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นที่2ชั้นที่4และชั้นที่7ชั้นที่7เนี่ยมียอดเดียวคือ1ชั้นที่4มี13ยอดชั้นที่2กว้างออกมาก็มี24ยอดรวมกันเป็น37ยอดนอกจากนั้นชั้นอื่นๆก็เป็นชั้นที่มีคูหาเอาว่าฐานเนี่ยก็กว้างพอเราลอดเข้าไปถึงเนี่ยเราจะเจอรอบแรกนะครับเป็นเก้าอี้นั่งแบบคล้ายๆธรรมาสเนาะเป็นเก้าอี้ม้านั่งนิ่งๆเห็นแล้วมันอยากนั่งแล้วข้างในทั้งหมดเนี่ยมันสงบหมดเลยเวลาเราไปวัดต่างๆที่มีพระวิหารคดมีระเบียงคดเนี่ยเรารู้สึกว่านี่มันพื้นที่สำหรับภาวนาสำหรับศึกษาสำหรับทบทวนไม่ใช่ที่เที่ยวผมเข้าไปเนี่ยได้อารมณ์นั้นจริงๆนะครับว่าโอ้นี่มันที่ที่น่ามาอยู่เพื่อศึกษาและภาวนาแล้วปรากฏว่าตามที่เล่าแล้วนะครับว่ามีชั้นขึ้นไปทั้งหมด7ชั้นนะครับเลข7เนี่ยบางคนก็นึกถึงโพชฌงค์นะแล้วก็ใน7ชั้นเนี่ยในชั้นที่2กับชั้นที่4เนี่ยมียอด24ยอดยอด12ยอดแล้วก็ยอด1ยอดก็บอกยอดทั้งหมดรวมกันเป็น37ยอดก็คือโพธิปักขียธรรมท่านที่คุ้นคงนึกออกว่าคือธรรมะที่อยู่ข้างฝ่ายเพื่อนำพาไปสู่การบรรลุธรรมนะครับโพธิก็คือบรรลุปักขียะคือข้างฝ่ายธรรมะก็คือข้อปฏิบัติเนี่ยเป็น37ยอดปรากฏว่าการจัดนิทรรศการเนี่ยเขาก็ออกแบบเป็นนิทรรศการเพื่อให้เราเนี่ยค่อยๆเดินขึ้นไปตามลำดับทั้ง7ชั้นในชั้นแรกเนี่ยเป็นเพื่อทำให้สงบและทำความเข้าใจเขาก็จัดนิทรรศการว่าด้วยโลหะปราสาททั้งในอินเดียเคยมียังไงในลังกามีอย่างไรทุกวันนี้มีสภาพอย่างไรแล้วการเจตนาที่จะสร้างโลหะปราสาทแห่งนี้ในของรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มมายังไงแล้วร้างอยู่ยังไงมีรูปมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆบูรณะค่อยๆปรับปรุงจนออกมาเป็นโลหะปราสาทเพราะว่านิทรรศการชุดนี้ที่อยู่ฐานล่างสุดเนี่ยสวยมากแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ทำให้เข้าใจนะครับว่าเจตนาเป็นยังไงโลหะปราสาทมีเพื่อศึกษามีไว้เพื่อมาพระมาอยู่เพื่อศึกษาในสมัยอดีตเนี่ยสำหรับพระพันรูปเลยนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็เลื่อนชั้นตนเองตามลำดับชั้นนะครับมีคำอธิบายเรียบร้อยที่จุงใจกลางของโลหะปราสาทเนี่ยมีบันไดวนอยู่ครับท่านบอกว่าแต่เดิมเนี่ยปักไม้เสาแล้วมีบันไดวนขึ้นไปสูง67ชั้น67ขั้นก็วนขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นออกแบบที่ดีพอขึ้นไปขั้นที่1 นะครับขึ้นป้ายเลยครับขั้นนี้สำหรับศึกษามีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีข้อธรรมติดไว้ประดับนะประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อธรรมที่ว่าด้วยโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยเขาเขียนไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำให้เราทบทวนว่าอ๋อถ้าเราจะก้าวหน้าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็ขอให้เอาธรรมะ37ข้อซึ่งมาจากทั้งหมด7หมวดเนี่ยไปถือปฏิบัติหมวดที่1คือสติปัฏฐานท่านคงคุ้นนะครับสติปัฏฐานที่มีกายานุกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือฐานที่ตั้งของสติเป็นเบื้องต้นว่ามีตั้งอยู่กับกายตั้งอยู่กับความรู้สึกเวทนาตั้งอยู่กับจิตและตั้งอยู่กับข้อธรรมคือเป็นวิปัสสนาอันที่1คือสติปัฏฐาน4ส่วนที่2เนี่ยก็คือสัมมปทาน4นะครับสัมมปทาน4เนี่ยก็คือ
ข้อปฏิบัติ4ข้อเพื่อรักษากุศลไว้ในชีวิตและจิตใจของตนเองต่อมาก็คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยทุกท่านคงจำได้ก็คือข้อปฏิบัติ4ข้อเพื่อความเจริญเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความสำเร็จนะฮะอิทธิบาท4ก็มีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาต่อมาก็มีอินทรีย์5ตะกี้4 4 4เป็น12แล้วนะครับต่อมาก็มีอินทรีย์5กับพละ5อินทรีย์5กับพละ5เนี่ยประกอบไปด้วยศรัทธาประกอบด้วยวิริยะประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญานะครับอันนี้ทั้งอินทรีย์5และพละ5ก็ทำให้กล้าแข็งขึ้นไปจากนั้นเนี่ยก็ไปถึงโพชฌงค์7ตะกี้เนี่ย4 4 4บวก5 5ก็เป็น24ต่อมาเป็นโพชฌงค์7นะครับโพชฌงค์7เนี่ยมีอะไรบ้างทุกท่านคงจำได้นะครับมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะมีปีติมีปัสสัทธิมีสมาธิและมีอุเบกขานะครับนั่นคือโพชฌงค์7ข้อที่จะทำให้ไปให้ถึงโพธิแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีมรรคมีองค์8ด้วยนะครับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นก็คือมรรคมีองค์8ก็เป็นการเอาข้อธรรม7หมวดคือ4 4 4บวก5บวก5บวก7บวก8 37ข้อนะครับขั้นนี้นะครับในชั้นที่2เนี่ยท่านวางไว้ให้เราได้ทบทวนเรื่องนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอขึ้นไปอีกชั้นนึงเนี่ยนะไม่มีเก้าอี้อะไรครับเป็นลานที่เดินจงกรมแล้วเขียนคำอธิบายถึงเรื่องของการเดินจงกรมนะครับอันนี้เดินจงกรมได้หลายรอบจะเดินตรงเดินเลี้ยวเดินรอบนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้โดยตามที่บอกแล้วว่าขั้นที่4เนี่ยมีซุ้มยอดอยู่อีก12ซุ้มเพราะฉะนั้นเราก็เดินออกไปจนสุดทางนะครับจะเห็นซุ้มเรือนยอด12ซุ้มเป็นยอดทองเป็นโลหะอะไรไม่ทราบตอนแต่ก่อนเนี่ยเขาทำเป็นสีดำเขาจะว่าเป็นดีบุกหรือเป็นอะไรและตอนหลังเนี่ยก็บูรณะข้างหลังสุดเนี่ยเป็นทองก็อารามมากนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆแล้วก็มีที่ให้เราเดินจงกรมโดยรอบนะครับนั่นคือชั้นที่4พอขึ้นไปชั้นที่5ชั้นที่5เนี่ยผมว่ามันได้อารมณ์มากขึ้นนะครับพอขึ้นไปถึงเนี่ยทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็เขียนว่าชั้นนี้สำหรับให้เจริญสมาธิให้เจริญสมาธิให้ทำสมาธิอย่างเดียวผมไปถึงเนี้ยมีอารมณ์ว่าเราน่าจะชวนกันไปเพื่อไปทบทวนข้อธรรมในชั้นที่1นะฮะแล้วพอมาถึงขั้นที่2ก็เดินจงกรมกันแล้วถ้าใครมีอารมณ์เข้าสู่สมาธิดีแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นที่3ก็มานั่งสมาธิกันให้สงบนะครับให้ตั้งมั่นแล้วก็ได้นานต่อไปเนี่ยพอเดินขึ้นขั้นต่อไปพอขั้นต่อไปเนี่ยท่านลองเดานะว่าเป็นอะไรก็บอกแล้วนะครับเพื่อไปยกระดับการพัฒนาชีวิตและจิตใจเป็นของ7ชั้นนะครับ37โพธิปักขิยธรรมเนี่ยชั้นก่อนจะถึงยอดสุดเนี่ยนะครับท่านอธิบายถึงเรื่องของอริยบุคคลเลยครับว่าอริยบุคคลมีกี่จำพวกแล้วก็แต่ละจำพวกเส้นโสดาบันมีคุณลักษณะอย่างไรนี่ถ้าเราไปที่นั่นเนาะแล้วไปภาวนากันไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบนิ่งก็ขึ้นไปนะครับโสดาบันเป็นอย่างนี้เราเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ไปทบทวนนะครับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเดินขึ้นไปนะครับชั้นนี้นะครับคือเป็นชั้นที่มีเจดีย์ตะกี้ผมอธิบายผิดไปที่ชั้นที่2เนี่ยมี24ยอดนะชั้นนี้พอขึ้นมาถึงชั้นที่4ที่5ที่6เนี่ยก็เหลือ12ยอดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแคบลงแคบลงนะครับแล้วก็มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปถึงเป็นยอดปลายสุดนะครับบนยอดปลายสุดเนี่ยท่านประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นยอดเดียวเลยนะครับมีพระอบพระบรมสารีริกธาตุเราก็เห็นอยู่โดดเด่นอยู่ข้างในก็ได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะครับโดยรอบเนี่ยมีลานให้เดินประทักษิณได้จะเดิน1รอบ2รอบ3รอบก็ได้ยิ่งกว่านั้นแล้วเมื่อครบ3รอบแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถมองกรุงเทพได้360องศารอบทิศทางเลยมองไปทางนู้นก็เห็นพระมหาราชวังมองไปทางนี้เห็นวัดสุทัศน์มองไปทางนี้เห็นภูเขาทองวัดสะเกดนะครับโดยเฉพาะภูเขาทองเนี่ยเนื่องจากอยู่ไม่ไกลก็จะเห็นโดดเด่นมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เห็น
เส้นทางราชดำเนินที่ผ่านมาผมว่าเป็นจุดที่ชมกรุงเทพพระมหานคร360องศาที่งดงามมากแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีการขึ้นป้ายอธิบายเหมือนกับที่เราไปหอไอเฟลไปหอโตเกียวหรือไปที่อาคารสูงในโลกทั้งหลายเขาก็จะมีแผนผังแล้วก็มีเลเบลเพื่อให้เราดูว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรแบบทันสมัยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกที่ยังคงอยู่ถ้าเราจะไปแบบเพื่อไปเที่ยวแบบสนุกไปดูวิวก็ได้ไปถ่ายรูปก็ได้แต่ถ้าจะไปเพื่อไปทบทวนข้อธรรมรวมทั้งไปเจริญจิตไปทำสมาธิผมว่าเหมาะเหลือเกินนะครับที่สำคัญก็คือถ้าไปตอนเช้าๆนะครับสงบเงียบมีเสียงพระสวดมนต์มีเปิดเทปให้เราได้ยินธรรมะเข้ามาด้วยเนี่ยผมว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดและสักวันหนึ่งนะครับจะจัดพาไปเที่ยวกันเมื่อวันก่อนเนี่ยทางไทย PBS เพิ่งมาคุยกับผมว่าคุณหมอจัดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามาแล้วต้อง170กว่าครั้งเราพาไปทริปกันสักหน่อยไหมที่นี่ก็น่าสนใจที่จะพาไปนะครับนี่ก็คือโลหะปราสาทนี่ก็คือวัดราชนัดดาที่เรามักจะผ่านไปผ่านมาแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีเวลานะพอลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับเขตสังฆวาสก็มีกุฏิพระงดงามมากแต่ก็แค่เดินผ่านก็พอไม่ไปรบกวนพระแต่ที่สำคัญเนี่ยมีอีก 2-3 พื้นที่ที่ผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดก็คือว่าท่านก็เดินลอดประตูนะครับจากหลังโลหะปราสาทเนี่ยออกมาที่ลานเจษฎาลานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับลานนี้ก็คือเดิมเป็นที่ตั้งของศาลาเฉลิมไทยก็คือโรงหนังนะครับแต่ทุกวันนี้พอรื้อศาลาเฉลิมไทยออกก็เลยสร้างเป็นลานมหาเจษฎาบดินทร์พร้อมกับพระพลานะครับลานมหาเจษฎาบดินทร์ก็ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลรัชกาลที่3นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์องค์สำคัญของไทยนะครับที่ถามว่าเป็นมหาราชไหมราชวงศ์จักรีเนี่ยตอนนี้มีมหาราชอยู่3พระองค์ใช่ไหมครับก็คือพระพุทธยอดฟ้าพระปิยมหาราชแล้วก็รัชกาลรัชกาลที่9รัชกาลรัชกาลที่3เนี่ยไม่ถึงกับเทิดทูนพระเกียรติยศพระองค์เป็นพระมหาราชแต่จริงแล้วพระองค์ก็มีบทบาทสำคัญมากที่สำคัญเนี่ยที่บริเวณลานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับกรุงเทพมหานครเขามาจัดดอกไม้ประดับไว้สวยแล้วถ้าว่าไปถ่ายรูปตรงนี้ท่านก็จะได้ลานดอกไม้เป็นโฟกกราวแล้วเห็นโลหะปราสาทอยู่ข้างหลังงดงามเหลือเกินผมเป็นฝรั่งมาหยุดกันตรงนี้เยอะมากแล้วเราชาวไทยจะไม่ไปได้ไงนอกจากนั้นแล้วใกล้ๆกับลานมหาเจษฎาบดินทร์เนี่ยมีพระพลาใหญ่พระพลานี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าท่านเคยทราบนะครับเวลารับแขกบ้านแขกเมืองพระราชอาคันตุกะเนี่ยก็จะมารับแล้วก็ถวายกุญแจเมืองกันที่นี่แหละครับนะครับนี่ก็เป็นพระพลาเรียกได้ว่าเป็นพระพลาต้อนรับพระราชอาคันตุกะหรือแขกบ้านแขกเมืองชั้นสำคัญก็จะมาที่นี่แล้วถ้าว่าท่านยังมีเวลาอีกนะครับอาจจะเข้าไปเที่ยวที่ป้อมพระการสะพานผ่านฟ้าตรงนั้นเนี่ยก็มีสะพานแล้วก็มีเรียกว่าเป็นโบราณสถานป้อมพระการที่งดงามมากส่วนชุมชนเนี่ยเขาย้ายไปหมดแล้วนะครับหรือถ้ามีเวลาก็อาจจะเดินข้ามไปที่วัดสะเกษอยู่ใกล้นิดเดียวแล้ววันหลังผมค่อยพาไปวัดสะเกษเพราะวัดสะเกษนี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมีเรื่องราวมากมายที่สำคัญก็คือรัชกาลรัชกาลที่วัดสะเกษก็รัชกาลที่3นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็ท่านตั้งพระทัยที่จะสร้างเป็นพระปรางให้ใหญ่กว่าพระปรางวัดอรุณราชวรารามแต่สร้างไม่สำเร็จเพราะว่าฐานเนี่ยนิ่มเกินนะครับสูงจมหมดก็เลยทิ้งร้างเหลือไว้แต่ฐานแล้วตอนหลังก็เลยมาสร้างเจดีย์บนยอดกลายเป็นแค่ภูเขาทองอย่างที่เราเห็นแล้ววันหลังค่อยไปเที่ยวกันครับวันนี้เที่ยวแค่วัดราชรัตดาจริงๆข้างกันมีวัดอีกวัดหนึ่งครับวัดเทพธิดารามก็อยู่ติดกันเลยกับพระราชดารามวันหลังถ้ามีเวลาค่อยพาไปเที่ยวครับวันนี้เวลาหมดจบที่นี่โลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกไปให้ได้มากกว่าเที่ยวคือไปแล้วเรียนรู้เอามาน้อมใส่ใจเพื่อรับมาฆบูชาที่จะถึงในเดือนนี้ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา